ในคลิปนี้จะมาสอนการรายงานยอดขายการรายงานสามารถกดใส่อยู่เมนูจำพวกนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะกดที่เมนูรายงานดันเทิงตรงนี้ให้กดที่รายงานยอดขายหลังจากนั้นให้เลือกตามวันที่เนาะว่าต้องการเบิ่งจากมือใดหามือใดอันนี้จะขอเลือกมาแต่มือวันที่2นะฮะวันที่3หลังจากนั้นกดเซิร์ชมันก็สิเห็นเนาะรายการว่าเฮาขายมื้อใดเนาะแขกเข้าจักโมงออกจักโมงเนาะยอดขายเท่าใดหรือสามารถติ๊กใส่บนนี้เนาะจะเขียนมาแบบละเอียดเนาะติ๊กใส่แล้วก็กดเซิร์ชใหม่มันก็จะเห็นว่าบินนี้เนาะยอดขายตัวนี้แล้วก็ขายเอียงแดนในบินนั้นเนาะการพิมพ์เนาะสามารถพิมพ์ออกได้โดยกดที่ปุ่มนี้มันจะเขียนว่าพิมพ์รีพอร์ตก็สามารถพิมพ์ออกปรินเตอร์ได้เลยหรือสามารถเอ็กพอร์ตเนาะพาเป็น Excel เป็น PDF ก็ได้โดยเรียกบนนี้เนาะหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็กดเซฟเนาะจะเป็นการเอ็กพอร์ตสำหรับการรายงานยอดขายก็ถือหมดเท่านี้